พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR 1000 Triple R ปี2020ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะเปิดตัวในงานอิกมาโชว์ครั้งนี้ใช่หรือไม่และจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ขณะนี้มีภาพหลุดออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับนี่คือภาพของการทดสอบที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นโดยสเตฟานแบรดเดอร์เป็นผู้ขับขี่สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันชุดฟูลเฟลลิ่งด้านหน้านั้นนะครับมีช่องอากาศไหลผ่านที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนฟลิ่งท้ายมีความปราดเปรียวที่เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมสังเกตที่ขอบแฟลิ่งนะครับด้านบนของกระบอกชูร็อปนั้นจะเห็นว่ามันมีช่องอากาศไหลผ่านปีกวิงเลททั้งหมด3ปีกต่อข้างจะบอกว่าเป็นครีบก็ได้นะครับนี่คือการดีไซน์ปีกวิงเลทรูปแบบใหม่ของ Honda รวม2ข้างจะมีทั้งหมด6ปีกด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับการดีไซน์แฟลิ่งหน้าของ Honda CBR 1000 Triple R ในครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ดีไซน์อย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากนี้แล้วยังได้มีการออกแบบช่องแรมแอร์ด้านหน้าอยู่ตรงกลางนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมที่ผ่านมาแต่จะไปคล้ายคลึงกับ CBR 600 WR เพราะฉะนั้น CBR 1000 WR หรือว่า Triple R รุ่นใหม่จะมีการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมากมายทีเดียวการปล่อยภาพหลุดในครั้งนี้ของ Honda ดูเหมือนว่าเป็นความตั้งใจจากทางทีมงานเพราะว่าเน้นนะครับการทำสติ๊กเกอร์ที่มีลวดลายแปลกๆดูแล้วให้สังเกตยากหน่อยแต่ว่าดูแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามันคือดีไซน์ใหม่ของ CBR 1000 Triple R มุมด้านหน้าตรงนี้นะครับสังเกตดูจะชัดเจนนะครับว่ามันมีช่องอากาศ2ข้างของแฟริ่งผ่านปีกวิงเลททั้งหมดข้างละ3ปีกซึ่งเป็นการออกแบบเพิ่มแรงกดดาวฟอสด้านหน้าให้ชุดหน้ามีความนิ่งมากขึ้นในความเร็วสูงนี่คือยุคใหม่ของการดีไซน์ปีกวิงเลทที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นชัดเจนนะครับว่าแฟริ่งด้านข้างนั้นมีช่องระบายอากาศที่แตกต่างจาก CBR 1000 WR รุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวรวมถึงขอบฟลิ่งใต้ท้องรถนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนจากของเดิมที่มีความโค้งงนมากกว่านี้และในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นมีภาพหลุดออกมานั้นทางฝั่งยุโรปก็มีชิ้นรุ่นหลุดออกมาเช่นกันล่าสุดนะครับวันที่30ตุลาคม2562ที่ผ่านมา Honda Motor ได้มีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์คชื่อรุ่น CBR 1000 WR-R ซึ่งก็มี R 3ตัวอย่างที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้จากทางนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นซึ่งการจดทะเบียนชื่อรุ่นของ Honda ในครั้งนี้เป็นการยื่นต่อ European Union Intellectual Property Office หรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรปสำนักงานใหญ่อยู่ที่สเปนนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1994ขณะนี้ทาง EUIPO หรือ European Union Intellectual Property Office กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะสามารถใช้ชื่อรุ่นนี้ได้หรือไม่นั่นก็คือ CBR 1000 WR-R มีคำถามน่าสนใจก็คือว่า Honda จะเรียกชื่อรุ่นนี้ว่าอะไรระหว่าง CBR 1000 Triple R หรือ CBR 1000 WR-R ต้องรอวันเปิดตัวนะครับถึงจะรู้ว่าชื่อรุ่นใหม่นี้เรียกว่าอะไรกระแสข่าวล่าสุดจากฝั่งญี่ปุ่นนั้นยืนยันมาครับว่าจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่218แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีย้ำนะครับว่า218แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 1000 WR รุ่นเดิม192แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างมากมายถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 1000 WR SP2 สเปคพิเศษที่ใช้ลงแข่งขันใน World Superbike มี203แรงม้าจะเห็นว่า CBR 1000 Triple R รุ่นใหม่มีมากมายกว่า218แรงม้าอย่างชัดเจนเปรียบเทียบกับ BMW S1000 WRรุ่นปัจจุบันนี้มี207แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาที Panigale V4 214แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีหรือ Panigale V4R 221แรงม้าที่ 15,250 รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่า CBR 1000 Triple R รุ่นใหม่นั้นมีแรงม้าที่เหนือกว่าทีเดียวกับรุ่น V4 ธรรมดาและ S1000 WR จุดเด่นของ CBR 1000 Triple R ในครั้งนี้นอกจากเรื่องของพลังแรงม้าสูงสุดแล้วเครื่องยนต์ครับที่หลายคนสอบถามเข้ามามี VTEC หรือไม่กระแสข่าวล่าสุดนั้นยืนยันครับว่าจะเป็นเซมิแคมเกียร์เทรน VTEC รูปแบบใหม่ทั้งวาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย
พิ่มพลังแรงบิดและแรงม้าให้สูงขึ้นกว่าเดิมมาลุ้นกันดูนะครับว่างาน IGMA Show 2019ระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายน2562จะมีการเปิดตัว CBR 1000 RRR ออกมาด้วยแรงม้าสูงสุดเท่าไหร่และจะมีราคาค่าตัวเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ